รำลึกวันวานมโนปนิธานพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่7ฝึกกรรมฐานกับพระป่าช่วงที่สามเณรเทิดวงชะอุ่มอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์มหามังกรปัญญาวโรในป่า4ปีซึ่งเดิมเป็นวัดร้างใกล้ปากแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับวัยเด็ก13ปีที่มุ่งมั่นจะเป็นพระต้องมาอยู่ฉันมือเดียวในป่าใหญ่เป็นอย่างไรพระราชกิจจาภรณ์เล่าย้อนไปในหนหลังให้ฟังว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ถึงแม้กระท่อนกระแท่นตามประสาเด็กแต่ก็น่าจะเป็นช่วงที่ค่อยๆก่อตัวในการฝึกตนขึ้นมาทำให้เข้าใจว่าการหักห้ามใจเป็นอย่างไรการตัดข้อกังวลเป็นอย่างไรเพราะทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนย่อมเจอกับทุกย่อมเจอกับสิ่งที่ให้เกิดความยุ่งยากใจไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมหรือเป็นพระไม่ว่าจะเป็นพระเด็กหรือพระผู้ใหญ่ต่างมีเรื่องที่ต้องทำให้ขุ่นข้องหมองใจด้วยกันทั้งหมดอยู่ที่ว่าทุกครั้งที่ความขุ่นข้องหมองใจเกิดขึ้นเราสามารถหักข้ามมันลงได้คือเราก็ไม่ต้องแบกรับความทุกข์สาหัสสากันนั่นเองบางคนอาจตั้งคำถามว่าเป็นพระแล้วจะมีเหตุการณ์อะไรให้ต้องทุกข์ขนาดนั้นท่านเล่าให้ฟังต่อมาว่าความจริงคือมันต้องมีความทุกข์นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพอใจบ้างไม่พอใจบ้างโลกธรรมมันก็มีอยู่เป็นธรรมดาแต่การได้ฝึกฝนตั้งแต่เด็กๆทำให้อาตมามีวิธีการตั้งรับของตนเองซึ่งทุกคนก็มีทักษะส่วนตัวบอกกันไม่ได้หมายความว่าต่อให้เล่าไปก็เป็นเพียงคำบอกเล่าแต่วิธีการนั้นต้องเรียนรู้ด้วยตนเองอาตมารู้สึกขอบคุณชะตาที่ทำให้ต้องไปอยู่ป่าถึง4ปีเป็นการฝึกความอดทนอันดับแรกเลยความอดทนเป็นสิ่งที่วิเศษแม้มันจะมีรสขมแต่ผลจากการที่ต้องเผชิญกับความอดทนเป็นสิ่งที่ดีมากในเวลาต่อมาจนถึงทุกวันนี้ท่านบอกว่าเพราะผู้ที่จะผ่านความอดทนต้องผ่านความขมขื่นความบากบั่นแล้วจะได้รสที่ชุ่มเย็นเป็นของฝันเมื่อนึกย้อนไปตอนที่พระอาจารย์มหามังกรขึ้นเทศอาตมาเป็นเด็กสงสัยตลอดว่าทำไมเทศนานจังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเทศเลยท่านเอาอะไรมาพูดได้มากมายขนาดนั้นเราฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างหลับบ้างทรมานบ้างพลิกแล้วพลิกอีกบ้างสองทุ่มก็แล้วสามทุ่มก็แล้วทำไมทนได้มากขนาดนั้นมานึกถึงตอนนี้ก็เข้าใจว่าเพราะการปฏิบัติของท่านพระอาจารย์มหามังกรเข้มข้นมากทำให้ท่านอดทนได้นานบางวันเทศถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนมีโยมมาปฏิบัติธรรมกับท่านตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วก็สวดมนต์ทำวัดไปยนยาวเกือบเที่ยงคืนในบางวันพอได้หลับไปสักพักก็ต้องตื่นตีสามตื่นมาทำวัดสวดมนต์แล้วท่านอาจารย์ก็เทศอีกจากนั้นก็พานั่งสมาธิต่อมานึกดูว่าทำไมทนได้พอมาถึงวันนี้ต้องขอบคุณความอดทนเป็นสิ่งประเสริฐเพราะไม่ว่าเรื่องอะไรก็อดทนได้ทนหิวทนหนาวทนร้อนไม่ต้องไปบ่นกับคนอื่นเขาทำให้เราเข้าใจอะไรได้ง่ายและยอมรับอะไรได้ง่ายซึ่งทำให้เราทุกข์น้อยลงแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ทุกข์แต่มันทุกข์น้อยลงดูเหมือนกับว่าไม่ใส่ใจอะไรแต่ใส่ใจดูเหมือนกับไม่รู้อะไรแต่ก็รู้ดูเหมือนไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เข้าใจอะไรเลยท่านเล่าเป็นปริศนาธรรมแต่จริงๆนั้นก็คือหมายความว่ารู้ทุกอย่างใส่ใจทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างแต่ไม่เอามาแบกไว้ให้เป็นทุกข์ในใจประมาณนั้นอาตมาก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้พอถึงตีห้ากว่าประมาณตีห้าสิบห้านาทีโท
ถึงตีห้ายี่สิบนาทีก็เดินออกมาเพื่อบิณฑบาตในหมู่บ้านลองนึกภาพดูว่าสามเณรตัวเล็กๆผอมๆอุ้มบาตรก็หนักอยู่แล้วออกจากหมู่บ้านก็ต้องอุ้มบาตรอาจารย์อีกเป็นสองรูปสามเณรเทิดเดินตามหลังท่านอาจารย์เช่นนี้อยู่สี่ปีในป่าใหญ่เป็นการอุปถากอาจารย์ที่งดงามมากที่สุดที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้มากว่า 2,600 ปีการสืบเนื่องพระพุทธศาสนาจึงยาวนานมาได้เพราะมีหน่อเนื้อสมณะเป็นเนนน้อยคอยอุปถากอาจารย์อยู่เช่นนี้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนับแต่เจ้าชายราหุลทรงบรรพชาเป็นสามเณรรูปแรกในบวรพระพุทธศาสนาและบวชเป็นพระภิกษุโดยมีพระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยวิธีติสรณะคมนูปสัมปทาหรือไรสรณคมอุปสัมปทาหมายถึงการอุปสมบทเป็นภิกษุโดยการรับไตรสรณคมแบบหนึ่งในพระพุทธศาสนาซึ่งในสมัยต้นพุทธกาลพระพุทธเจ้าประทานอุปสมบทเองเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาต่อมาทรงอนุญาตให้พระสาวกบวชกุลบุตรให้เป็นภิกษุได้โดยวิธีให้กุลบุตรนั้นรับไตรสรณคมซึ่งการบวชแบบนี้สำเร็จได้โดยบุคคลคือพระสาวกรูปใดรูปหนึ่งก็สามารถบวชกุลบุตรได้ต่อมาทรงอนุญาตวิธีการอุปสมบทโดยสงฆ์คือให้ทำเป็นสังฆกรรมที่เรียกว่าแบบยติจตุถกรรมวาจาจึงเลิกวิธีบวชพระแบบติสรณคมนูปสัมปทาแต่ทรงอนุญาตให้ใช้วิธีนี้บวชสามเณรซึ่งถือปฏิบัติกันมาตราบเท่าทุกวันนี้สามเณรเทออุปถากท่านอาจารย์มหามังกรเช่นนี้ทุกวันและได้ฝึกกรรมฐานจากพระอาจารย์มหามังกรด้วยอย่างเป็นธรรมชาติดังที่ท่านเล่าต่อมาว่าหลังจากบิณฑบาตแล้วกลับไปถึงวัดก็ต้องกวาดศาลาซีกหนึ่งก่อนกวาดลานวัดที่ใบไม้ร่วงให้สะอาดแล้วก็อาบน้ำกว่าจะได้ฉันก็8โมงกว่าๆถึง9โมงเช้าฉันเสร็จก็ประมาณ10โมงกว่าๆพอฉันเสร็จก็เก็บบาตรเก็บล้างบาตรเสร็จก็ง่วงเนนตัวเล็กๆก็เหนื่อยเลยนอนเป็นงูเหลือมตอนบ่ายๆก็ออกหาฟืนแล้วกลับมากวาดวัดขึ้นไปกุฏิท่านอาจารย์ดูว่ามีจีวรที่ท่านใช้แล้วไหมเพราะมีอยู่3ผืนท่านก็สลับใช้เมื่อเห็นว่าท่านใช้ผืนไหนแล้วก็นำไปซักกุฏิท่านก็เล็กนิดเดียวนั่นคือหน้าที่ต้องขึ้นไปดูไปถูกุฏิท่านอาจารย์พับที่นอนแล้วก็ซักจีวรให้ท่านซักจีวรแล้วก็นำมาไว้ด้านข้างๆที่นอนโดยท่านอาจารย์ไม่ต้องบอกอาตมาต้องคอยสังเกตเอาเองจากนั้นก็ไปตักน้ำใส่ตุ่มให้เต็ม2ตุ่มในฐานวงเล็บห้องส้วมตุ่มหนึ่งสำหรับอาบอีกตุ่มหนึ่งสำหรับราดฐาน2ตุ่มนี้ต้องตักให้เต็มตลอดแล้วต้องเดินไปตักจากบ่อปัจจุบันบ่อน้ำนี้แห้งเหือดแล้วซึ่งอยู่ห่างจากวัดร้างพอสมควรเจ้าคุณเทิดเล่าถึงพระอาจารย์มหามังกรซึ่งเป็นอาจารย์รูปที่สองของท่านว่าท่านเป็นพระนักปฏิบัติและเป็นพระนักเทศที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นท่านเป็นลูกศิษย์พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศเทศรังสีแล้วท่านก็เป็นพระธุดงค์ด้วยแต่ท่านอายุสั้นไปหน่อยก่อนท่านมรณภาพท่านไปธุดงค์มาก็ติดเชื้อมาลาเรีย7วันก็มรณภาพเพราะความตายนั้นไม่เคยต่อรองได้จากความพัดพรากนี้เองเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เจ้าคุณเทิดครองความเป็นพระมาได้จนถึงทุกวันนี้จากมโนปนิธานโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่1สิงหาคม2560